สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากที่ให้ความสนใจในที่มาลงฟังในเซสชันนี้นะครับก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องเข้าสู่รายการเนี่ย ทุกท่านคงจะได้รับจดหมายข่าว e-magazine ฉบับใหญ่ใช่ไหมครับสารวิทย์ผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยสมัครสมาชิกเพราะว่าเราจะส่งให้ท่านฟรีนะครับทางอีเมลกรอกเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารข้างในก็จะมีทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็เล่มนี้ทีมของฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นผู้จัดทำทุกทีอันนี้จะเป็นปกติจะเป็น e-magazine นะครับแต่ว่าฉบับนี้เนี่ยเราพิมพ์ฉบับพิเศษออกมาเพื่อแจกในงานนี้โดยเฉพาะนะครับตอนนี้พอท่านเป็นสมาชิกปั๊บเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้ท่านทางอีเมลเป็นe-magazine รายเดือนนะครับก็ฟรีเราอยากจะให้ส่งให้คนมีสมัครเยอะๆตอนนี้เราก็มีสมาชิกอยู่พอสมควรนั่นแหละนะครับมาถึงในหัวข้อ ในวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีการใบ้หวยนะครับแต่ว่า หัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อซึ่งของเราเนี่ยติดใจกันมานานว่าน่าจะมีการรวบรวมทำเป็นหนังสือเรื่องของความเชื่อกับความจริงสักทีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือความเชื่อกับวิทยาศาสตร์คือในช่วงแรกเนี่ยผมจะสรุปเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับว่าเราทำหนังสือเล่มนี้มาเพื่ออะไรอย่างไรแล้วมันจะมีประเด็นที่วิเคราะห์อย่างไรที่เกี่ยวกับหนังสือความเชื่อกับวิทยาศาสตร์เล่มนี้นะครับแล้วในเซสชันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเสวนาซึ่งเวทีก็จะมีวิทยากรหลายท่านซึ่งวันนี้ก็จะมาครบนะครับแล้วก็เป็นร่วมเป็นเกียรติในการที่จะพูดถึงเกี่ยวกับในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแต่ว่าผ่านเรื่องของความศรัทธาแล้วก็ความจริงเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับทางข้างนอกให้ช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อนนะครับถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยวันนี้ท่านจะซื้อได้ในราคาพิเศษคือลด 50% นะครับเหลือเพียงเล่มละ50บาทขออนุญาตขายของนิดนึงคือหลังจากเดี๋ยวออกไปปั๊บท่านไปซื้อได้เลยคือโชว์ที่ว่าท่านลงทะเบียนมานะครับที่จะมีลงทะเบียนมาก่อนสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะมาพูดถึงประเด็นถึงความเชื่อกับวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ผมสนใจในอยากจะทำรวบรวมหนังสือเล่มนี้นะครับประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงมูลเหตุของการจัดทำหนังสือนะครับโจทย์แล้วก็ปัญหาแล้วก็การตอบโจทย์นะครับจุดประสงค์ของการจัดทำหนังสือแล้วก็ไปพูดถึงการคัดเลือกข่าวการสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ชวนคิดจากข่าวขอหวยเนี่ยแล้วก็บทสรุปนะครับอันนี้คือจะประเด็นที่จะนำเสนอทั้งหมดในวันนี้พูดถึงมูลเหตุของการจัดทำหนังสือก่อนนะครับคือเดิมเนี่ยของทางฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยของเราจะมีภารกิจที่ตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือจะทำในนามของศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยนะครับหรือไทย SMC เนี่ยนะครับภารกิจของเราเนี่ยจะคือประสานงานนักวิจัยกับสื่อมวลชนเวลามีประเด็นข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เป็นข่าวทางด้านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะให้ความรู้ความกระจ่างเนี่ยก็เราจะเป็นตัวกลางให้กับสื่อมวลชนได้สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์หรือว่าเราเองก็จะเป็นสะพานเชื่อมความรู้วิทยาศาสตร์สู่ประชาชนนะครับในประเด็นที่บอกเป็นฮอตอิชชูในเชิงวิทยาศาสตร์เคยนานมาแล้วเคยมีข่าวโด่งดังมากเรื่องหนอนเจลเนี่ยเราเคยได้ยินใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นวัตถุตกมาจากฟากฟ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหตอนนั้นก็คือฮือฮากันใหญ่ผลที่สุดคือบอกว่าเป็นเจลลดไข้เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นประเด็นแรกเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นฮอตอิชชูในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับสังคมในบ้านเรานะครับก็ด้วยภารกิจอันนี้มันก็จะมีอยู่ข่าวประเภทหนึ่งที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะเวียนมักมาเกิดอยู่ซ้ำๆอยู่เสมอประเภทข่าวความเชื่อเรื่องแปลกเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประชาชนไปขอหวยนะครับแล้วก็ไปแทงถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับตามข่าวก็จะมีก็แล้วแต่ว่าจากประเด็นข่าวในเรื่องตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นโจทย์หรือว่าเป็นปัญหาสำหรับภารกิจของเราคือข่าวการพบสิ่งแปลกเนี่ยแล้วประชาชนพากันไปกราบไหว้ขอหวยนะครับ
คนในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มักจะพูดถึงเสมอว่าโอ้โหสังคมเราคือชาวบ้านก็ยังพึ่งความหวังในตรงนี้อยู่บางทีก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าเป็นความหวังหนึ่งในการที่จะทางลัดในการรวยขึ้นได้โดยใน1เดือนในแต่ละงวดระหว่างวันที่1กับ16เนี่ยนะครับที่ไหนบอกสำนักงานไหนสำนักไหนบอกว่ามีเลขเด็ดไปขูดกันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยบางทีจนก่อให้เกิดความเรียกว่าคือถ้าไปมุ่งมั่นในการที่จะแทงหวยพวกนี้เยอะเนี่ยบางครั้งก็อาจจะก่อให้เกิดกระทบต่อด้านเศรษฐกิจตัวเองได้นะครับเรากลัวว่าอาจจะถูกหลอกลวงจากผู้ที่ฉวยโอกาสแล้วก็หากินกับความไม่รู้หรือความกลัวของประชาชนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเคสสตัดดี้ที่ชัดเจนผมว่าเป็นเคสคลาสสิกมากนะครับก็คือในประเด็นในเรื่องของกรณีของว่านจักรจันทร์เห็นไหมครับอันนี้คือขุดขึ้นมานะครับอันนี้คือเหมือนเป็นตัวจักรจันทร์อ่ะแล้วก็เหมือนเป็นเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปหลอกลวงคือเขาไปขุดที่ใต้ดินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เจออันนี้แล้วก็บอกว่าหลอกลวงไปเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปใส่กรอบพระอันนี้ปิดทองปิดเงินกันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเยอะมาก499บ้าง599บ้างอะไรทำนองแบบนี้ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเคสคลาสสิกเพราะอะไรเพราะว่าทางไบโอเทคเองเนี่ยมีงานวิจัยเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเรื่องของรามาแรงนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดในตอนหลังซึ่งในส่วนตรงนี้มันมีงานวิจัยรองรับและเป็นวิทยาศาสตร์แน่ๆแต่ว่าชาวบ้านอาจจะยังไม่เข้าไม่ถึงข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับเราก็กลัวจะถูกหลอกลวงไปได้ข่าวประเภทนี้มันเป็นปัญหาอย่างก็คือเป็นโจทย์ที่ว่ามันจะสะท้อนวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ของสังคมไทยด้วยว่าเราอาจจะยังไม่แข็งแรงนักนะครับในส่วนตรงนี้แล้วเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างไรคือผมก็เลยมาคิดว่าเราอาจจะต้องรวบรวมข่าวพวกนี้นะครับแล้วก็หาทางที่จะอธิบายขั้นตอนง่ายๆก็คือเรารวบรวมข่าวแปลกอันนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับแล้วก็สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์เพื่อให้กระจ่างต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาลักษณะแบบนั้นนะครับโดยให้เป็นข้อมูลท้ายข่าวนะครับแล้วก็จัดพิมพ์เป็นหนังสือนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือชื่อหนังสือความเชื่อกับวิทยาศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณชนคือเราอยากได้มากถ้าเกิดว่าทั้งสื่อมวลชนเองหรือว่าก็พวกเราเองเนี่ยนะครับได้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลในส่วนตรงนี้ไปคือสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีอะไรมีสื่อที่สามารถที่จะช่วยแพร่กระจายได้อยู่แล้วแต่ณทุกวันนี้เนี่ยประชาชนธรรมดาก็มีอำนาจที่ผมว่าไม่แพ้สื่อกระแสหลักเลยนะครับตั้งแต่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเผยแพร่ผ่าน Facebook ของตัวเองได้นะครับหรือจะทวีตหรืออะไรก็ตามเนี่ยจุดประสงค์ของการทำหนังสือเล่มนี้ก็คือผมตั้งเลยว่าจะไม่ไปหักล้างความเชื่อเดิมของชาวบ้านนะครับแต่จริงๆแล้วเราอยากจะให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วให้ชาวบ้านเนี่ยตัดสินเองว่าหรือได้ฉุกคิดเองว่านะครับจะเชื่ออย่างไรนะครับคือผลสุดท้ายในการตัดสินใจควรจะเป็นของประชาชนของชาวบ้านเองนะครับส่วนหนึ่งที่เราให้ข้อคิดที่เรียกว่าสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ไปเนี่ยก็คือให้ประชาชนมีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของผู้ที่หลอกลวงคือเรามองในประเด็นนี้ที่หลอกลวงเนี่ยทั้งหลอกเงินแล้วก็บางครั้งเนี่ยที่น่ากลัวก็คืออย่างเช่นบอกมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดน้ำนั้นไปให้ดื่มกินจริงถ้าเป็นน้ำสกปรกล่ะมีเชื้อโรคล่ะอันนี้ก็จะเป็นต่อสุขเป็นโทษต่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับคืออันนี้เริ่มที่เรียกว่าผมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะเล่นบทบาทเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับคือถ้าเป็นบางประเด็นซึ่งอาจจะยังเทาๆเนี่ยบางทีเรื่องของการหักล้างความเชื่อเนี่ยยังต้องใช้เวลากันอีกเยอะนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ในการที่จะสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของสังคมไทยให้เข้มแข็งมากขึ้นคือถ้ามีวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็จะมีวิธีคือรู้จักวิเคราะห์แยกแยะในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะเป็นข้อมูลเชิงจดหมายเหตุที่เรารวบรวมข่าวในคราวนี้นะครับให้ว่ามันมีการเกิดขึ้นในสังคมไทยนะประเภทข่าวขอหวยข่าวแปลกอะไรพวกนี้นะครับ
ก็อาจจะเป็นข้อมูลเชิงจดหมายเหตุได้แล้วก็ให้สื่อมวลชนประชาชนให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างที่บอกเนี่ยครับในการเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เป็นข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ออกไปสู่สาธารณชนด้วยนะครับอันนี้คือเป้าหมายในการจัดทำหนังสือเราตอนนี้เราก็เริ่มของกระบวนการการจัดทำหนังสือนะครับเราก็เริ่มจากการคัดเลือกข่าวคือผมก็ไปดูข่าวย้อนหลังนะครับอันนี้ถือว่าอินเทอร์เน็ตช่วยเหลือได้อย่างมากถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงไม่สามารถจะไปหาไอ้หนังสือพิมพ์ตัวจริงๆอ่ะเก็บภาพคือเก็บข่าวย้อนหลังได้โอ้อันนี้ช่วยกรองได้มากเลยนะครับผมก็ใช้เว็บไซต์ตัวอย่างเนี่ยนะครับว่าคือไอ้เจ้า newsthaiquest.com เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เครื่องมือในการค้นหาอันหนึ่งเท่านั้นจริงๆเว็บไซต์อื่นก็คงมีเยอะแยะเนี่ยนะครับแต่เว็บไซต์นี้จะรวบรวมข่าวย้อนหลังเยอะมากนะครับแล้วผมก็ใช้คำสำคัญในการว่าขอหวยท่านอาจจะเลขเด็ดหรืออะไรก็ได้นะครับเออแต่ผมก็ลองดูซิขอหวยเออมันได้ผลจริงๆฮะเพราะขอหวยข่าวหวยมาเพียบเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ตรงกับที่เราในกลุ่มเป้าหมายของข่าวที่เราสนใจนะครับก็ออกมาเยอะแยะเลยนะครับก็มาคัดเลือกข่าวผมก็คือเนื่องจากว่าทำเก็บสะสมมามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้ทำเลยคืองานอย่างอื่นมันเยอะก็เลยนิ่งไปก็เลยมาเก็บย้อนหลังคือทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมรวบรวมข่าว4ปีเนี่ยก็คือเป็น4ปีที่ย้อนล่าสุดเท่าที่ทำได้ในปีที่แล้วก็คือมาชนปี55นะครับโทษครับแล้วก็รวบรวมข่าวได้ประมาณ100ข่าวคือทีแรกก็ยังไม่ได้ว่าจะต้องเป็น100ข่าวเป๊ะนะครับแต่รวบรวมมาปั๊บเนี่ยพอได้จำนวนหนึ่งเนี่ยคิดว่าพอสมควรแล้วมาดูเนี่ยมันใกล้เคียงกับ100ข่าวคิดว่าอย่างนั้นได้สัก100ข่าวเนี่ยน่าจะดีนะครับเป็นตัวเลขที่ง่ายๆพอเราได้100ข่าวมาแล้วปั๊บเราทำอย่างไรนะครับผมก็ลองมาจัดกลุ่มข่าวดูเพราะว่ามันมีความเอกลักษณ์ของข่าวดูเหมือนกันนะครับก็จัดเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นพวกพืชแปลกทั้งหลายมาเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเงี้ยอย่างการต้นมะพร้าวเป็นพญานาคนะครับต้นกล้วยออกลูกกลางลำต้นอันนี้ก็มาอยู่ประจำนะครับต้นตะเคียนอันนี้เราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็พญานาคเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพวกใบไม้สีเผือกหรือสีทองนะครับก็ชาวบ้านก็รู้สึกเป็นเรื่องแปลกก็จะไปกราบไหว้ขอหวยอันนี้ประเภทกลุ่มพืชแปลกนะครับมีอยู่34ข่าวเยอะพอสมควร 34% นะครับกลุ่มที่2คือสัตว์ประหลาดนะครับคือสัตว์แปลกทั้งหลายอันนี้ก็มาเพียบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอึ่งนะครับเผือกอันนี้ปกติอันนี้อึ่งเผือกจิ้งจกหลายหางอันนี้3หางนะครับจิ้งจก2หัวงี้3หางไม่พอมาเป็นพวนเลย9หางเงี้ยนะโอ้โหเยอะมากนะครับหรือว่าลูกวัวประเภทแบบอันนี้ก็ตายนะครับมีขา8ขาเงี้ยแล้วก็ลูกหมูที่มีประเภทมีเหมือนมีงวงช้างอย่างเงี้ยโหมันก็มาเยอะนะคือพอทีแรกเราไม่ได้รวบรวมข่าวเนี่ยเราไม่รู้เลยพอเรารวบรวมข่าวปั๊บมันเยอะจริงๆแสดงมันเกิดบ่อยมากนะประเด็นที่3คือเนื่องจากว่าสัตว์พืชก็อย่างนึงพวกเห็ดราหน้าทึ่งก็เลยเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดยักษ์ทั้งหลายนะครับก็จะเจอมากแล้วก็เนี่ยก็เราก็จะเจอภาพแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือจักจั่นนะครับที่บอกเนี่ยราแมลงนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มของวัตถุปริศนาก็จะมีกลุ่มอีกประเภทนึงที่แบบเหมือนภาพเหมือนหินเหมือนมือมนุษย์ไหมอันนี้เหมือนไข่ยักษ์นะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นไข่อะไรกันแน่มันใหญ่โตมากนะครับหรือจอมปลวกอันนี้มันใหญ่โตอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยใหญ่มากจนตกใจก็จะกราบไหว้กันนะครับนี่ก็จอมปลวกเหมือนกันนะครับอันนี้ประเภทวัตถุปริศนาอันที่5คือประเภทปรากฏการณ์พิศวงอันนี้มีอยู่21ข่าวก็อย่างเช่นเรื่องของรอยพญานาคนะครับอยู่บนหลังรถหรือว่ากระถางต้นไม้เล็กๆนะครับหรือว่าประเภทงูไปอยู่ที่พระพุทธรูปอย่างเงี้ยนางกวักออกมาอันนี้หนังสือพิมพ์ก็เคยมาสัมภาษณ์ขอให้หานักวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าทำไมต้นโพหรือต้นอะไรมาเกิดอยู่ที่ตรงนางกวักเลซินได้นะครับทั้งที่ก็เป็นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยคือข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวเหมือนปริศนาชั่วนิรันดร์นะครับแล้วก็เวลาเป็นข่าวเนี่ยอาจจะมีคำอธิบายบ้างไม่มีคำอธิบายบ้างผมก็เลยบอกคิดว่าอย่างนั้นเราลองรวบรวมเป็นข่าวแล้วหาคำอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นนะทันสมัยตอนนั้นแต่คิดว่า
ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะครับผมก็เลยรวบรวมข่าวแล้วก็จากการที่หามานะครับอันนี้คือไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องลงข่าวอย่างนี้เสมอไปนะครับอันนี้ก็แค่สุ่มตัวอย่างมาจาก ASTV ผู้จัดการ36ข่าวข่าวสดรายวัน31ข่าวไทยรัฐออนไลน์12ข่าวสยามรัฐ6ข่าวคมชัดลึก4ข่าวสำนักข่าว NN 3ข่าวนะครับเดลินิว3ข่าวแนวหน้า2ข่าวประชาชาติธุรกิจ1 Nation Channel 1 Post Today 1จะเห็นว่าสื่อมวลชนในบ้านเราเนี่ยก็แทบจะทุกแขนงอ่ะทั้งเชิงหัวสีไม่หัวสีนะครับเป็นข่าวแปลกนี่สามารถลงได้หมดนะครับก็100ข่าวมาแล้วปั๊บก็ไปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์อย่างกลุ่มพืชแปลกเนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรจิตราชัชวาลของภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ทราบอาจารย์มาหรือยังครับเห็นบอกว่าจะมาอ่ะยังไม่มาถ้ามาจะได้แนะนำ ให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักนะครับก็ดูหน้าอาจารย์ไปก่อนนะครับคือกลุ่มพืชแปลกเราก็ไปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับทางด้านพืชก็คือพฤกษศาสตร์นะครับกลุ่มสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.สมโภชศรีโกสามารถซึ่งก็อยู่ภาควิชาชีววิทยานะครับของคณะวิทยาศาสตร์มหิดลแล้วก็กลุ่มเห็ดราหน้าทึ่งนะครับก็ดร.ธีรดาหวังสมบูรณ์ดีนะครับภาควิชาพฤกษศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะเล่นทางด้านรานะครับเยอะแล้วก็มีดร.สายันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ไบโอเทคนี่เองอันนี้วิจัยเรื่องของราโดยเฉพาะราแมลงเนี่ยนะครับที่บอกว่าว่านจักรจันทร์เนี่ยซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วล่ะเราก็เลยนำบทสัมภาษณ์อันนี้มาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็กลุ่มวัตถุปริศนาหน้าฉงนกลุ่มปรากฏการณ์พิศวงนะครับก็ฝ่ายเราเองนะครับก็ดร.นำชัยชีววิวัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ก็เหมาปริศนาที่ตอบยากเหลือเกินนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยหลังจากที่ทำแล้วก็เลยจะชวนบทวิเคราะห์จากข่าวขอหวยอันนี้นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์เองว่าจากการที่เราได้รวบรวมข่าวแปลกอันนี้เราพบหรือว่าเราข้อสังเกตหรือว่าเรามาทำวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับอันนี้ชวนคิดคือที่บอกว่าข่าวแปลกพวกนี้เราพบข่าวแปลกแล้วมันแปลกจริงหรือมันน่าสนใจว่าทำไมมันถึงเกิดเวียนซ้ำอยู่บ่อยๆตามจังหวัดต่างๆนะครับข่าวพวกนี้คือถ้ามันแปลกจริงเนี่ยมันไม่น่าจะมาเกิดเวียนซ้ำนะคืออย่างน้อยสุด10ปีในรอบ10ปีมาเกิดอีกทีอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเกิดยากแต่นี่อาจจะแค่ในรอบปีถ้าเราลองไปเซิร์ชข่าวดูเนี่ยมันแทบจะทุกปีเลยนะครับที่จะเกิดเนี่ยแล้วก็เวียนออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยออกลูกกลางลำต้นนะครับมะพร้าวประหลาดคล้ายพญานาคสับปะรดแฝดจิ้งจกหลายหางลูกหมูมีงวงรอยพญานาคพวกนี้ก็จะมาเวียนซ้ำอยู่ในการเกิดตรงนี้มันไม่น่าแปลกนะถ้าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการรวบรวมข่าวที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็แปลกนะครับหรือว่าอาจแค่รู้สึกว่ามันเป็นข่าวอีกแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดถี่มากน้อยสักแค่ไหนคืออันนี้มันต้องเป็นทำเชิงสำรวจถ้าจะทำจริงๆมันต้องวิจัยกันนะครับแล้วก็รวบรวมเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเลขได้เห็นชัดเจนกว่านี้แต่นี่เราทำแค่การสำรวจเบื้องต้นนะครับในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ละมองข่าวเรื่องนี้พวกอะไรคือมุมมองนักวิทยาศาสตร์คิดว่าส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันหาคำอธิบายได้อย่างเช่นต้นโพประหลาดใบสีขาวโพลนทั้งต้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิลล์บ้างการสร้างเม็ดสีที่มันผิดปกติบ้างเนี้ยก็มีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะครับแต่คำอธิบายพวกนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้สู่ชาวบ้านก็หรือข่าวไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่ามีงานวิจัยรองรับนะครับข่าวแห่ขุดว่านจักรจันทร์ในป่าช้าเชื่อว่าเป็นของขลังอันนี้นี่คงทำให้คนบางคนร่ำรวยนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บางทีก็อันตรายเหมือนกันนะไปขัดผลประโยชน์เขาเนี่ยในส่วนตรงนี้แต่ว่าในเรื่องนี้มีงานวิจัยที่ทางไบโอเทคออกมาทำออกมาเยอะมากนะครับเป็น10ปีแล้วล่ะแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะจักรจันทร์อย่างเดียวนะครับมันแมลงทั้งหลายมันมีหมดแหละนะครับที่ในการที่จะเกิดรามันไปเกิดในพวกแมลงพวกนี้แล้วมันก็แทงที่จะไปดูดน้ำเลี้ยงของมันแล้วครับแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นงอกเป็นเขาอะไรพวกนี้ก็ดูประหลาดนะครับมันมีข่าวบางข่าวเหมือนกันที่คำตอบยังไม่ชัดเจนแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่กล้าฟันธงนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ฟันธงเนี่ยมันคงจะต้องไปดูณสถานที่จริงแล้วก็ไปทดลองนะครับแต่เนื่องจากเราเป็นการถามข่าวย้อนหลังเนี่ยบางครั้งก็อาจจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นข่าวสตอประหลาดมีละอองฝนนะครับคอหวย
แห่ขอเลขเด็ดคือมันเป็นต้นไม้ต้นสตอเนี่ยแต่อยู่ดีมันก็มีน้ำออกมาที่ต้นเนี่ยนะครับเหมือนเป็นละอองฝนเลยพวกนี้นะครับบางทีเดี๋ยวอาจจะถามอาจารย์เจษดาอาจจะให้คำตอบได้เพราะว่าอาจารย์เจษดาเดี๋ยวจะมาเป็นเซสชันต่อไปอาจารย์เจษดานี่จะเล่นเรื่องวิทยาศาสตร์เทียมเยอะมากนะครับ เดี๋ยวให้อาจารย์เจษดาช่วยไขปริศนาต่อคือแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีบางข่าวจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยแต่นักวิทยาศาสตร์จะให้ข้อมูลในเชิงความคิดที่เป็นในเชิงวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกระตุกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้ชาวบ้านเนี่ยไปทางที่ขอหวยอย่างเดียวคืออย่างน้อยที่สุดถ้าให้ข้อมูลทางเชิงวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เรียกว่าไม่ไปทางนั้นซะทางเดียวนะครับที่ไปทางรู้สึกมันเหนือธรรมชาติซะทางเดียวมันจริงหรือเปล่ามักเป็นข่าววันใกล้หวยออกบางทีเรามักจะนี่มันใกล้หวยออกเนี่ยไม่มาไว้ข่าวพวกนี้นะครับเราลองไปดูกันจริงๆเลยตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคือผมก็นิยามขึ้นมาเองว่าไอ้ใกล้วันหวยออกเนี่ยผมถือว่า5วันละกันนะครับคือในกระบวน15วันเนี่ยเราก็ถือประมาณสัก1ใน3นะ5วันเนี่ยนะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ผมตั้งสมมุติขึ้นมาเองว่าถ้าก่อนวันหวยออกเนี่ย5วันเนี่ยหรือแม้กระทั่งวันหวยออกเองในช่วงเช้าที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับอันนี้คือข่าวที่อยู่ในกลุ่มข่าวที่อยู่ในเล็งเป้าหมายของเรานะครับจริงหรือเปล่ามันมีน้ำมากน้อยสักแค่ไหนจาก100ข่าวมันมีเกือบ 60% แสดงว่ามันก็จริงนะมันใกล้วันหวยออกเนี่ยอาจจะเป็นความจงใจหรืออาจจะเป็นด้วยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าถ้าเป็นข่าวในช่วงใกล้วันหวยออกเนี่ยมันมีอิทธิพลสูงต่อประชาชนที่อาจจะเล่นหวยหรืออาจจะทำให้รู้สึกประชาชนมาสนใจสื่อข่าวประเภทนี้มากยิ่งขึ้นนะครับในประเด็นต่อไปเลขหวยที่ขอมาแม่นจริงหรือเราคงเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่ามันถูกนะตอนนี้มันมีข่าวอยู่จำนวนหนึ่งที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับในข่าวมันบอกด้วยว่าที่ไปขอไปขูดมาเนี่ยเป็นเลขอะไรน่าสนใจนะครับผมก็เลยลองดูว่าเราลองดูก่อนว่าที่ขอมาแม่นจริงหรือจริงๆเนี่ยลอตเตอรี่ที่ออกเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่3ตัวนี้มี4หมุน4ครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยใครไปขอมาสำนักไหนก็ตามเนี่ยมันควรจะต้องมีใน4เลขนี้คือควรจะต้องตรงกันหมดใช่ไหมถ้าไม่ใช่เป็นการตีความนะถ้าประเภทแบบคุณขูดหวยออกมาแล้วเห็นตรงๆเลยนะถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์ก็งวดนั้นเนี่ยมันออกเนี่ยเขาต้องทำนายในอนาคตได้นะสมมติออก1 2 3เนี่ยหรือ3 4 5เนี่ยใครไปขอมาสำนักไหนก็ตามมันควรจะต้อง1 2 3หรือ3 4 5เนี่ยได้เหมือนกันหมดใช่มั้ยครับอันนี้คือไม่ให้การตีความนะแต่ถ้าความตีความเอาเทียนไปหยดในน้ำแล้วคุณมองเป็นเลขอะไรอันนั้นแล้วแต่มันมีสิทธิ์ที่จะตีความเป็นเลขต่างๆกันได้แต่ถ้าขอหวยมาเนี่ยมันควรจะตรงนะเพราะว่าถ้างวดนั้นเนี่ยเขามองอนาคตได้เนี่ยมันควรต้องตรงกันหมดนะครับแล้วมันมีข่าวอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับคือ19ข่าวใน100ข่าวเลยนะครับมันมีที่บอกว่าขอมาเนี่ยได้เลขอะไร2ตัว3ตัวอันนั้นครับผมเลยคิดว่าอย่างนั้นน่าลองพิสูจน์ดูนะอย่างนั้นค้นหาย้อนหลังก็อินเทอร์เน็ตก็ช่วยเราได้เยอะไปค้นหาหวยงวดนั้นเลยเลขสลากออกงวดนั้นเลยคือเป็นข่าววันที่แหละวันที่12เพราะงั้นหางวดวันที่16ใช่มั้ยครับว่าเขาต้องไปแทงงวดนั้นแล้วก็หาได้ทำนองเนี้ย19ข่าวท่านเดาว่าจะถูกสักกี่ครับหรือมีสักเท่าไหร่คิดว่ามีถูกมั้ยครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ผลการตรวจสอบเลขท้าย2ตัวและ3ตัวทั้งข้างบนและข้างล่างพบว่าไม่มีเลขหวยถูกเลยแม้แต่กรณีเดียวนะครับนั่นคือเปอร์เซ็นต์การถูกหวยเป็น0จากการที่ขอมานะครับใน19ข่าวเนี่ยไปตรวจสอบเลยนะครับคือยังเก่งที่สุดเนี่ย2ตัวเนี่ยใกล้ถึงที่สุดสมมุติ2ตัวเลขออก02งวดนั้นอาจจะได้มา32อะไรเงี้ยมันถูกตัวเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับเฉียดที่สุดคือเลขท้าย2ตัวเนี่ยเฉียดที่สุดคือถูก1ตำแหน่งหรือถูก1ตัวถ้าไม่ตรงตำแหน่งนะครับอย่างน้อยสุดมี1ตัวแต่กรณี3ตัว3ตัวนี่ให้กรณีเป็นเลขโป๊ดเลยนะพวกเล่นหวยนี่คงรู้อยู่คือประเภทในเชิงวิทยาคณิตศาสตร์ก็เอามาจับกันหมดอะจัดลำดับจัดหมู่เนี่ยนะครับในได้6รูปแบบใช่มั้ย3ตัวเนี่ยมันไม่มีถูกคือเนื่องจากว่ามันไม่ถูกตั้งแต่ต้นที่ถูก3ตัวแบบว่าไม่ตรงตำแหน่งอ่ะมันไม่ถูกตั้งแต่ต้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันสลับตำแหน่งยังไงมันก็จะไม่มีทางเลขต้นกันไม่มีทางถูกนะครับเพราะ3ตัวที่ขอมาเนี่ยมันไม่ถูกเลยไอ้ที่หมุน4ครั้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น
ก็ไม่ถูกเลยเปอร์เซ็นต์ถูกเป็น0เลยนะครับแต่ทำไมถึงเอ๊ะมันก็มีข่าวนะนะครับแต่ว่าเรามาดูก่อนคือโอกาสถูกหวยตามหลักทฤษฎีความน่าจะเป็นถ้าท่านเรียนคณิตศาสตร์มาอยู่แล้วในเบื้องต้นคงจะทราบดีนะครับมันมีมากน้อยแค่ไหนโอกาส2ตัวเรียงไปเลย00 01 02 03จนถึง99ก็เราก็จะได้100เลขคือ100แบบนะครับโอกาสที่ถูก2ตัวแล้วรางวัลเดียวก็คือ1ใน100ใช่ไหมครับโอกาสถูก3ตัว1ใน1000กรณีเลขเดียวนะครับแต่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหมุน4ครั้งมี4เลขเพราะฉะนั้นโอกาสถูกตรงนี้ก็1ส่วน250ก็มีโอกาสถูกมากขึ้นอีกแต่ก็ไม่ง่ายนะครับอย่างที่บอกเนี่ยที่ขอมาถ้ามันแม่นๆจริงๆเนี่ยก็ไม่มีถูกเลยนะครับแต่ทำไมมันถึงเป็นข่าวอ่ะผมว่าคนถูกหวยได้เป็นข่าวแต่คนไม่ถูกหวยเนี่ยไม่เป็นข่าวแล้วคิดว่าคนที่ไหนเนี่ยมากกว่ากันระหว่างคนถูกหวยกับไม่ถูกหวยถ้าหลักเราย้อนไปข้อเมื่อกี้หลักความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับ2ตัวคนถูกแค่1คนอีก99คนไม่ถูก1คนเป็นข่าว99คนไม่เป็นข่าวใช่ไหมครับมันก็เลยฮือฮากันไปบ้างเพราะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เคยมีการสำรวจอย่างจริงจังนะครับว่าคนที่ซื้อหวยถูกแล้วไม่ซื้อหวยแล้วไม่ถูกมันมีมากน้อยแค่ไหนคือถ้าทำการสำรวจจริงจังเนี่ยลองไปถามเลยคนที่ไปสำนักเนี่ยที่ไปขุดหวยอันเนี้ย100คนเนี่ยอ่ะท่านกลับไปแทงแล้วไปเก็บข้อมูลเลยนะไม่ถูกกี่คนนะครับแล้วถูกกี่คนอาจจะเป็นที่ทำนองนี้ก็ได้หรือจริงๆอาจจะเป็นข่าวที่ถูกจริงๆก็ได้จะคืออาจจะฟลุกหรือจะอะไรก็ตามแต่ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่บอกเนี่ยท่านก็โชคดีไปนะครับก็เป็นไปได้ที่ถูกหวยรางวัลที่1ที่2แต่ลองคิดดูดิที่มันเป็นข่าวเนี่ยกับไอ้ที่ไม่เป็นข่าวที่มันไม่ถูกทั่วประเทศเท่าไหร่แล้วก็หยิบไอ้ที่เป็นข่าวขึ้นมามันก็ผมว่าก็คือฮาโด่งดังนะครับถ้าไม่พึ่งหวยแต่อยากรวยทางออกดีที่ไหนดีเอ้ยผมชอบคำนี้นะนี่ไปเอามาในเน็ตนะหวยเนี่ยใครไม่รู้เป็นนิยามอันนี้พอหยิบเท่ากับหวยนี่นะหายนะวอดวายย่อยยับอันนี้ในภาพในเน็ตเลยนะครับคือผมคิดว่าถ้าในส่วนตรงนี้นะครับคนไทยยังติดในเรื่องของในเรื่องเชิงพนันขันต่อกันอยู่ใช่ไหมครับผมว่าอย่างนั้นก็ลองดูสิพบกันครึ่งทางไปซื้อสลากออมสินดีไหมถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ถูกเงินต้นไม่หายนะครับโอกาสถูกก็จะมีอยู่3ปี36งวดใช่ไหมครับเดือนละครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าสลากออมสินถูกยากกว่าลอตเตอรี่นะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันก็เป็นไปตามคือความเสี่ยงก็ต่างกว่าคือมันไม่เสี่ยงเลยอันนี้ดีกว่าในแง่ของเงินต้นไม่หาย3ปีได้คืนทุนด้วยพร้อมดอกเบี้ยนะครับเชิญชวนให้ซื้อสลากออมสินเพราะว่าผมไม่ซื้อหวยผมก็มาซื้อสลากออมสินในชีวิตซื้อหวยไม่เกิน3ซื้อลอตเตอรี่ยังไม่เกิน5ครั้งนะครับก็ลองดูแล้วอีกอย่างซื้อลอตเตอรี่ใครซื้อได้คู่ละ80บาทในประเทศไทยมีใครที่ซื้อ80บาทช่วยบอกผมทีมันไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮะแล้วรัฐบาลจะออกมาที่จะขายได้ตามนั้นจริงๆเมื่อไหร่อ่ะแค่ออกมาข้างหน้าปั๊บหน้ากองสลากขายไม่น่าจะขายได้ราคานั้นแล้วนะก็ในส่วนตรงนี้นะครับคือบทสรุปมาถึงบทสรุปผมว่าเรื่องของความเชื่อของวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้อาจจะดูบู๊ไปหน่อยผมว่าเป็นแนวรบทางความคิดหรือว่าสงครามความเชื่อนะครับที่ยื้อกันระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับวิทยาศาสตร์นะครับรูปนี้ท่านจะเห็นว่าค่อนข้างชัดเจนมากคือซีกหนึ่งก็เป็นอีกซีกหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าสงครามความเชื่อหรือทางความคิดในส่วนนี้ต่อสู้กันมันจะเกิดขึ้นอะไรนะครับถ้าวิทยาศาสตร์ชนะก็จะช่วยยกระดับสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าแพ้หรือว่ายังไม่ชนะก็ยังต้องยื้อกันอย่างเงี้ยต่อไปนะครับคือเราในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เราก็คงจะต้องเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ข้อมูลตรงนี้ต่อไปอาศัยพวกท่านทุกคนด้วยนะครับนักรบหน้าจอทั้งหลายนะครับขอขอบคุณนะครับแหล่งข่าวจากสื่อมวลชนที่ได้รวบรวมข่าวนี้แล้วก็ให้เราได้ข่าวนะครับขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับที่ช่วยเขียนคำนิยมให้กับหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายนักรบหน้าจอ Facebook นะครับช่วยเผยแพร่ข่าวนะครับถ้าคิดว่าข่าวอะไรที่มันมีคำตอบในนี้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมว่ามี
อันนี้มีใครจะแลกเปลี่ยนหรือถามหรืออะไรสักนิดไหมครับมีไหมครับกับข่าวตรงนี้ครับครับเชิญครับไม่ได้ไปศึกษาบ้านทะเบียนนี้ให้ตอนนั้นนี่ตัวเลขถูก 12% นะครับได้ได้ให้อาจารย์เจษฎาช่วยเลยครับเอาคำถามตรงนี้ก่อนเออนายกให้หวยใช่ไหมครับเอาตรงๆเลยเอาแค่ท่านนายกให้หวยผมว่าเอาแค่หนึ่งก่อนเราต้องคุยข้ามประเด็นเรื่องมันล็อกไม่ล็อกเลขก่อนอันนั้นคงยาวจริงๆกลไกการให้หวยบ้านเราจริงๆมันต้องพัฒนาเยอะจริงถ้าดูเครื่องของเมืองนอกจะรู้ว่าบ้านเรามันยังไม่แน่มันยังไม่เจ๋งจริงไงท่านอธิบายว่าไงต้องถามก่อนว่านายกมีกี่คันเนี่ยฮะนี่ปัญหาคือทุกคนเนี่ยพอคิดแต่ว่าเอ้ยงวดนี้ออกแล้วแม่นต้องถามว่าใน15วันที่นายกนั่งรถเนี่ยนั่งรถไปกี่คันและกี่คันนั้นน่ะประกอบด้วยเลขอะไรบ้างแล้วเลขนั้นน่ะมันสุ่มแค่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเล่นหวยบ้านเราคือมีการกลับเลขได้อีกนะฮะสมมติว่าผมว่าผมสุ่มเลขมาเลยนะ7789เนี่ยมั่วขึ้นมานะฮะเกิดมันออก91เราก็ยังบอกว่ามันมี9ไงไอ้7กับ8ลบกันได้1มันคือมันพลิกได้หมดนะฮะสถานการณ์ไทยแต่มันต้องเริ่มจากการถามว่านายกนั่งรถกี่คันแล้วถ้าเราไปเช็คข้อมูลจะพบว่าทุกเดือนที่บอกว่าไทยแน่นหวยเนี่ยไม่เคยตรงคันกันเลยตั้งแต่ว่านายกมีรถเยอะคันมากอันนี้ต้องไปฟ้องปปช.ต่อไปโอเคแต่ถามต่ออีกว่าไม่ใช่แค่นายกอีกเพราะว่าเราฟังข่าวแต่วันถ้าพอดีผมชอบเรื่องเลขวันนี้นะไปนั่งดูไม่ใช่แค่ข่าวรถนายกยังมีข่าวลูกรถลูกนายกด้วยเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรครับมันคือปรากฏการณ์จิตวิทยามนุษย์ง่ายๆเลยครับเราเอาปัจจุบันกลับไปอธิบายอดีตเสมอเราไม่ได้เอาอดีตอธิบายอนาคตฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เลขยังไม่ออกเราก็จะถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เลขออกปุ๊บแม่นทันทีแม่นทันทีผมเคยบรรยายสุโรไซคือเราไปผมเดินสายพูดทางโรงเรียนต่างๆเนี่ยผมพูดถึงงวดแรกที่นายกเคยให้หวยได้นะครับเราก็ไม่ได้ให้หวยได้ก็มันเคยให้ผมมาแล้วฟังดูแม่นว่าบอกว่าตรงกับเลขทะเบียนรถนายกเลยบางคนบอกว่ากลับเลขใหม่จริงๆแล้วเป็นเลขวันเกิดท่านพี่ชายนายกอีกทีนึงท่านทักษิณแล้วหรือจริงๆมันคือเท่ากับปีเกิดท่านนายกท่านพี่ชายท่านนายกอีกทีนึงผมจำไม่ได้ว่าเลขอะไรนะผมคุยประมาณ56นะผมก็เช็คว่า56ตรงกับอะไรบ้างคือเข้า Google เล่นใน15วันตรงมาเป็น100เรื่องกับ56แล้วก็ที่ผมเลยพูดเรื่องขำที่สุดคือการ์ตูนตอนไหนออกแล้วตอนที่56เลยเด็กเอ้าเลยเด็กฟังฟูเท่าพีมิสแขนกลคนไกลคาดออกตอน56พอดีเลยบอกนี่ถ้าตามเรื่องนี้ป่านนี้ไทยถูกไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องกลับมาคำถามเสมอว่าเมื่อไหร่กระตันเทอร์สุดท้ายแม่นคือมันเริ่มจากเลขสุ่มจากเลขกี่ตัวกันแน่ผมขอแถมนิดนึงได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องสตอประหลาดมีละอองฝนออกมามีใครทราบคำตอบไหมฮะไปเดินใต้ต้นไม้แล้วมีละอองฝนออกมาเพิ่งเป็นข่าวไปไม่นานนี่เองถ้าใครเดินป่าหรือว่าจะคุ้นเคยจะรู้ไหมฮะฉี่จักกระจันมันฟังดูหายศักดิ์สิทธิ์ไปเลยนะจากที่เคยศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนบอกว่าถังเช่าสมุนไพรอมสจันความจริงคือลาจักรจันกินไม่ลงเลยอะไรเงี้ยดังนั้นจริงๆคือจักรจันบนต้นไม้เนี่ยมันจะทำการขับน้ำออกมาจากร่างกายมันเวลาน้ำเกิดมากเกินไปเป็นการช่วยระบายความร้อนแล้วมันจะออกมาเป็นละอองฝนเลยฮะลองอยู่ใต้ต้นไม้จะรู้นะครับแต่ที่คุณพลพูดถูกคือนักวิชาการที่แท้จริงควรจะต้องไปดูในพื้นที่ด้วยว่าได้ยินเสียงจักรจันหรือเปล่าจักรจันเป็นกรณีศึกษาแล้วนั่นเนี่ยสองงานช่วยไขปริศนาใครจะมีแลกเปลี่ยนความคิดหรือถามคิดเห็นไหมครับเผื่อจะได้ทั้งผมแล้วก็อาจารย์เจษฎาจะได้ช่วยไขปริศนาให้ได้มีไหมอาเช่อะไรครับคือเห็นหัวข้อที่พูดคือเป็นเรื่องหวยซะเยอะนะฮะก็เลยอยากจะถามว่าทำไมถึงสนใจเรื่องของหวยนะฮะแล้วก็อีกคำถามก็คือมันยังมีแง่มุมอื่นๆในการใช้ชีวิตของคนไทยที่จริงๆแล้วถ้ามองกันลึกๆมันก็เป็นเรื่องของความงมงายหรือเปล่าแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ไปขุดมันตรงนั้นอย่างเช่นทำไมต้องไหว้พระ9วัด12วัดทำไมต้องเป็นวัดนู้นทำไมต้องเป็นวัดนี้นะฮะ ครับแค่นี้แหละครับครับขอบคุณครับขอตอบประเด็นในเรื่องของหวยก่อนคือจริงๆหวยนี่เป็นปลายทางแล้วนะครับเราสนใจในเชิงของในเรื่องของทำไมไปสนใจแล้วไปไหว้ขอหวยคือหวยนี่มันเป็นผลที่เขาไปกราบไหว้แต่มันมาจากการที่พบข่าวแปลกทั้งหลายอย่างที่บอกว่าพบต้นกล้วยออกลูกกลางลำต้นแล้วเขาไม่รู้แล้วเขารู้สึกว่ามันน่าจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปออกที่ขอหวยนะฮะเจอวัวประหลาดนะครับออกมา2หัว8ขาจิ้งจกมีหลายหางก็
รู้สึกว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไปออกที่ขอหวยนะครับคืออันนั้นเป็นปลายทางแล้วแต่ว่าในเชิงสังคมวิทยาผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์ดร.ศรีศักดิ์เนี่ยนะครับคงจะให้ในเชิงวิถีชีวิตหรือในสังคมวิทยาของเราได้อย่างดีเดี๋ยวในเซกชันต่อไปนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็คือของเราสนใจในเชิงที่เรียกว่าจะสร้างความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าอย่างที่บอกที่วิเคราะห์ให้ฟังอยากให้เขามีทักษะหรือว่าความคิดในเชิงตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ถูกหลอกลวงประเด็นเราสนใจในส่วนตรงนี้มากกว่าไอ้หวยนั่นมันคือไอ้นั่นแล้วล่ะนะครับโอเคมีไหมครับสุดท้ายแล้วเชิญเลยครับเดี๋ยวจะได้ขอไมค์ตรงนู้นได้ไหมครับมีไหมครับไมค์ยังอยู่ไหมครับอยากจะทราบนะครับอย่างเช่นพอเราพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้อย่างเช่นเรื่องจักรจันทร์เนี่ยเรามีการสื่อสารไปยังพวกชาวบ้านหรือผู้ที่เชื่ออย่างไรบ้างแล้วปฏิกิริยาตอบกลับจากชาวบ้านเหล่านั้นนะครับเป็นลักษณะในทิศทางยังไงบ้างหรอครับอยากให้แชร์นิดนึงครับคือจะมีข่าวนี้จะเป็นข่าวไปเลยนะครับคือผู้สื่อข่าวนี่มีตีพิมพ์ข่าวพวกนี้เหมือนกันนะครับออกไปเยอะพอสมควรแต่เราไม่ได้ไปเก็บข้อมูลว่าในพื้นที่เนี่ยที่เป็นที่เป็นข่าวตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรับรู้ข่าวตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยอมรับว่าอันนี้ไม่ได้ไปทำแต่เรื่องข่าวจักรจันทร์อันนี้ผมคิดว่าเผยแพร่ไปพอสมควรทีเดียวนะครับตามสื่อมวลชนนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบรกข้างนอกนิดนึงนะครับจะได้วิทยากรทุกท่านมาแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังในประเด็นต่อไปแล้วก็ถ้ายังค้างคาใจเดี๋ยวถามอาจารย์เจษดาได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังเป็นประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับข้างนอกกรณีคนที่ลงทะเบียนมาแล้วถ้าสนใจในเรื่องของหนังสือเล่มนี้นะครับสั่งซื้อวันนี้หน้าางานได้ลด 50% เหลือ50บาทเท่านั้นนะครับคือเราต้องการถูกที่สุดในการที่จะท่านไปเผยแพร่ต่อแล้วก็สุดท้ายก็คือในประเด็นของสื่อสารวิทย์นะครับที่ท่านได้ไปผมอยากให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกนะครับช่วยเขียนที่แบบฟอร์มเนี่ยนะครับเราทิ้งไว้ข้างหน้านะครับเล่มนี้จัดทำโดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์แล้วผมเองก็เป็นบก.เล่มนี้อยู่อยากจะให้พวกเราได้รับฟรีนะครับอันนี้ฟรีไม่เสียตังค์นะครับท่านเขียนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปทิ้งไว้ข้างหน้าโอเคถ้ามีเวลาเดี๋ยวเชิญเบรกข้างหน้านะครับแล้วก็ไม่เกินถ้าเข้ามาได้โดยเร็วสัก10นาทีนะครับถ้าเสร็จทันก็เชิญเลยนะครับครับเชิญเลยครับขอบคุณมากนะครับ